head over, 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 and back. โอ้คุณผู้ชมครับผมเต้นเองเกรงว่าจะไม่เหมือนนะครับผมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ชมกันสดๆนะครับว่าคนไทยนะครับที่ไปเรียนนาฏศิลป์ของแท้แบบอินเดียเนี่ยจะเป็นยังไงขอต้อนรับพี่ซีต้าครับಸಕಲ ಸುರ ಸುರ ಸನ್ನುತ ಪಾದ ಸನ್ನುತ ಪಾದ ಕಿಣ 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 ನೂಪುರ ಲಯ ಗತಿ ಗಣ 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 ವಿಧಿ ಹರಿ ಸೇವಿತ ತಾಂ ತತ್ತಾಂ ತತ್ತಾಂ ತಕ್ಕಿಟ ಕಿಟ ತಗ ದತ್ತೋಂಗ ತಾಂಡ ವಿಡಂಬರ್ ದಿಕ್ಕಿಟ ಕಿಟ ತಗ ದಿದ್ದಿತ್ತೋಂಗ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚರ್ಮಧರ್ ತೋಂಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊನಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ನಂದಿ ವಾಹನ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ನಾದ ಯೋಗ ಪ್ರಿಯ ಜಗಣಂ ತರಿಕಿಟ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  ಜಯ 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 ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದ ದಿರ್ಗಡದಂ 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 ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ತಕ ತಿರ್ಗಿರುತ್ತ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ಪಾದಾರವಿಂದ ವಿಶ್ವವಂದಿತ ಮುಕುಂದยืนได้ไหมฮะยืนได้ค่ะแต่ถอดรองเท้านะคะอยากเลยอยากเลยอยากเลยอยากก่อนถามคุณซีต้านิดนึงหายเหนื่อยยังคะมันใช้พลังเยอะเนาะในการรำนาฏศิลป์เต้นสวยมากเลยพี่ขอบคุณค่ะนึกยังจริงๆมันต้องใช้พลังเยอะจริงๆเขาเรียกว่าอะไรนาฏศิลป์อินเดียที่คุณซีต้าโชว์ไปเมื่อกี้จริงๆแล้วนาฏศิลป์อินเดียนี่มีหลายแขนงนะคะหลายแขนงแต่ที่ซีต้าเรียนนี่เรียกว่ากุชิปุดีแดนกุชิปุดีอะไรนะคุณแจ๊คกุชชี่ปูดีแดนก็แบนแบนกุชชี่นะกุชชี่ปูดีแดนนะคะเป็นการเต้นซึ่งมันก็มีทำหน้าทำตาด้วยนะใช่แล้วก็ใช้รู้สึกใช้ขาค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะถาดทองเหลืองค่ะอันนี้ถาดก็คือการเต้นตารางกรรมตารางกรรมค่ะโอ้แต่ว่าเวลาเต้นทีเขาจังหวะเขาต้องนั่นนะต้องได้มันต้องใช้กำลังมากเห็นบอกเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็เป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้มีโอกาสไปเต้นโชว์ด้วยก็มีของที่วัดกุรุวายุเทมเปิลเป็นวัดพระกิสนะที่เมืองกุรุวายุจังหวัดเคราลาค่ะเมืองเคราลาอ๋ออันนี้คือวิธีการเต้นนี่คือเป็นการเต้นถวายเทพอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะการถวายเทพพระกิสนะทุกพระองค์ค่ะอ๋อเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับ
ประวัติของเทพทุกพระองค์ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เต้นไปเป็นเกี่ยวกับเทพก็เพลงแรกเป็นของพระศิวะเป็นการเต้นโชว์สมมุติว่าเราไปแดนซ์ตามที่ต่างๆนี่ก็จะคนละแบบกันอย่างนี้ใช่ไหมคะก็การอันนี้คือโชว์เทพอย่างเดียวใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้อ๋อนี่คือการแบบอ๋อตอนเต้นถวายเทพใช่ค่ะเรียนเต้นอย่างนี้ฝึกนานไหมครับกี่ปีพี่ตอนนี้เรียนมา3ปีแล้วค่ะ3ปีโอ้โหไปเรียนที่ไหนอินเดียค่ะแบงกะลอร์ค่ะแล้วที่แบงกะลอร์อากาศเย็นอยู่ผมงงมากคือต่างจากพวกพี่พิงกี้หรือว่าพี่แอนมิชัยมันต่างกันยังไงครับอันนั้นเป็นบอลิวูดบอลิวูดใช่บอลิวูดที่เต้นแบบไม่เคยดูหนังแขกนี่โอ้โหแล้วก็แบบว่าโผล่ไปตามต้นไม้อะไรอย่างนี้อันนี้คือเหมือนเต้นจริงวิธีเต้นนี้คืออันนี้ก็เหมือนกับเด็กนี่เหมือนนักร้องทั่วไปเขาเต้นกันได้ใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นศิลปะชั้นสูงใช่ค่ะถูกต้องค่ะคือต้องทำไมต้องไปเรียนอะไรทั้ง 3-4 ปีมันต้องไปฝึกอะไรนักหนาก็ปกติแล้วชอบนาฏศิลป์ไทยค่ะครับแต่ถ้าเรียนนาฏศิลป์ไทยต่อไปปีนึงคงได้รำแค่วันเดียววันสุนทรภู คืองานจะน้อย ใช่ค่ะเป็นสิ่งสมุเป็นผีเสื้อสมุดก็เลยคุณโตใหญ่ใช่ค่ะแสดงว่าคนที่ไปจุเลศเขาก็ไปยังบอกว่าถ้าแซวเล่นเขาแซวเล่นนางอยู่ลำนัตสินได้นางจะได้ไปลำเป็นผีเสื้อสมุดในวันสุนทรภู ใช่ค่ะแค่นั้นเขานี่ต้องถามที่อ๋อคือการลำนัตสินอินเดียมันสามารถใช้หุ่นที่อ้วนได้อย่างเจได้ไหมเนี่ยได้ค่ะได้ทั้งหุ่นเล็กทั้งหุ่นใหญ่ตั้งแต่เด็กจนแล้วทำไมเต้นยังไงคนใช้พลังขนาดไม่เห็นจะผอมเลยทำไมไม่ไปฝึกโยคะด้วยล่ะทำไมเอวไม่เล็กลงอ่ะทานกะทิทานแป้งมันต้องกินอยู่นู่นถามนิดนึงลูกสาวมีลูกสาวแล้วใช่ค่ะกี่ขวบคะตอนนี้2ขวบ7เดือนเห็นบอกว่าเต้นได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่านางไปตั้งแต่9เดือนใช่ค่ะแล้วก็ไปฝึกอยู่ค่ะนี่อย่าบอกว่าไปตั้งแต่ลูกคลอดนะฮะแล้วก็ไปเต้นอยู่ที่อินเดียเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าเต้นตั้งแต่ลูกท้องลูกคนนี้อยู่อ๋อโลเก่งเนาะก็หยุดเต้นตอนท้อง5เดือนโอ้ยลูกสาวตอนนี้เต้นได้แล้วค่ะถามคุณซีต้าว่าที่ไปฝึกไปเรียนนาฏศิลป์อินเดียกุชิปูดีเนี่ยนะคะเพื่ออะไรก็เมืองไทยนี้มีการที่ใช้ศาสนาฮินดูการบูชาศาสนาฮินดูกันเยอะแล้วการที่มีนาฏศิลป์อินเดียหนึ่งการบูชาศาสนาฮินดูนี่นอกจากการสวดแล้วต้องมีการร้องเพลงแล้วก็การรำถวายต้องเป็นรำที่เกี่ยวเพลงสรรเสริญเทพเจ้าไม่ใช่สายสะโพกไม่ใช่อันนี้คือการรำสรรเสริญเทพเจ้าตอนนี้มีคนไทยไปเรียนบ้างหรือยังรู้สึกมีกะถะกะถะกะถะอุ้ยอะไรคืออะไรกะถะตกใจคืออะไรคืออะไรการเต้นแบบกะถาค่ะใช่ไปเรียนแค่นี้เดี๋ยวคนเรียนมาเพื่ออะไรเอาอย่างคุณซิต้าเรียนมาเพื่ออะไรเพื่อเราไปเต้นโชว์หรือยังไงฮะเต้นโชว์ค่ะอ๋อแล้วมาสอนด้วยป่ะจะเปิดโรงเรียนสอนค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ค่ะอ๋อยังไม่ใช่ตอนนี้ต่อไปจะเปิดโรงเรียนสอนด้วยนะคะแล้วลูกสาวก็เต้นได้เห็นบอกมีแฟนคลับด้วยนะลูกอ่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะขวบนะ2ขวบ2ขวบ7เดือนค่ะมีแฟนคลับแล้วค่ะแล้วยังไงเล่าก็ตอนที่ซิต้าเคยไปเรียนที่ไปเรียนอยู่เนี่ยแล้วก็ลูกสาวครูเนี่ยเขาเล่นละครอยู่เป็นนางเอกค่ะแล้วซิต้าก็ได้ร่วมเล่นด้วยนิดหน่อยแล้วเขาเห็นลูกสาวเขาก็เลยเอาลูกสาวไปเล่นด้วยค่ะโอ้เลยตอนนี้กลับไปอีกเมื่อไหร่จะกลับไปอินเดียเมื่อไหร่ก็ตอนแรก23พอรู้มาออกเปลี่ยนมาคุยเลยเปลี่ยน26นี่ไงนั่นเปลี่ยนโชว์ซะหน่อยโชว์ซะหน่อยค่ะนะคะแล้วงานอยู่ที่อินเดียก็ยังมีเรื่อยๆมีค่ะก็เดือนธันวาก็จะมี2งานเหมือนกันที่กรุวายูเทมเปิลแล้วก็กีดัมปุรัมเป็นวัดพระแม่เดวีอันนี้เขา1ชั่วโมงถามจริงเวลาไปแสดงที่อินเดียเงี้ยค่าตัวเลยเยอะมั้ยดีมั้ยฮะค่าตัวก็เยอะกว่าที่ประเทศไทยเพราะว่าอย่างนึงประชากรเขามีเป็นพันล้านใช่ๆประชากรเขาจะมีหลักพันล้านครับเพราะฉะนั้นเขาถือว่าค่าตัวจะได้เยอะกว่าใช่แล้วเป็นต่างชาติด้วยค่ะอ๋อจะได้เงินเยอะขึ้นแล้วก็มีแล้วก็ที่สำคัญมาจากครูด้วยค่ะคุณครูมีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในกุชิปุดีที่หนึ่งกุชิปุดีของอินเดียอันนี้คือเป็นโชว์ใหญ่ๆที่มันจะเกิดขึ้นมาเลยเป็นโชว์ในวัดเลยคนเดียวค่ะอ๋อคนเดียวค่ะโชว์เพื่อที่จะถวายพระแม่เนี่ยเหรอฮะคนเดียวค่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาแต่งหน้านี่ใช้นานไหมครับการแต่งหน้าสองชั่วโมงค่ะแต่งอะไรกันสองชั่วโมงไอเดนเนอร์เนี่ยต้องไปต้องใส่สีแดงตามนู้นนี้นั้นด้วยจริงๆเราก็นึกตั้งนานอ๋อจริงๆแล้วฝึกไว้เรียนเพื่อที่จะโ
ชว์ที่อินเดียนั่นเองแล้วก็จะมาเปิดสอนที่เมืองไทยด้วยนะคะแสดงว่าอยู่ที่อินเดียเขาจะมีคนเหมือนคนไทยเนี่ยเป็นไปได้ไหมอันนี้พยายามคิดนะรายได้อาจจะมาเหมือนคนไทยเวลาไปศาลพระพรหมจะต้องมีนางลำแก้บนถวายอินเดียมีอย่างนั้นไหมอินเดียเขาจะเป็นออนสเตจค่ะบนเวทีอย่างเดียวค่ะถ้าเป็นที่วัดก็จะเป็นเวทีของวัดเวทีของวัดไปแล้วก็ลองไปเจออยู่ที่เมืองไหนนะคะตอนนี้ย้ายไปที่เคลาร่าค่ะนะคะจากแวะไปกะลอคนไทยก็จะไปเรื่อยๆอ๋ออ๋อนั่นก็จะเดินทางไปเรื่อยๆก็คือไปเรียนเพิ่มเติมอันนี้ที่ยืนบนถาใช่ไหมคะอันนี้ก็ยืนเต้นบนถาแล้วก็จะมีหม้ออยู่บนหัวโดยการทรงตัวอันนี้ที่เคลาร่าเดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรใหม่ๆมาแล้วแวะมาทำไมมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยอย่างนี้ขอบคุณจ้ะขอบคุณครับถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ